คือถ้าผมยังอยู่นะครับท่านจะไม่โดนอย่างนี้เราก็คุยกันนะผมไม่ได้โกรธใครเราก็เข้าใจความรู้สึกของเขาไอ้ฟังผมไม่รับอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมไปทำอะไรพรรคเขาอีกแม่ธรรมนัสลั่นถ้ายังเป็นแม่บ้านพลังประชารัฐลุงป้อมจะไม่โดนร้องหนักแบบนี้ไม่วิจารณ์แม่บ้านคนปัจจุบันแนะให้รักษาส.ส.ที่มีอยู่ให้ดีอย่าปล่อยให้ใครหนีไปอีกค่ะแล้วตอนนี้กระแสโจมตีลุงป้อมค่อนข้างเยอะค่ะมีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหมคะคือถ้าผมยังอยู่นะครับท่านจะไม่โดนอย่างนี้นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาคือท่านผู้กองก็ยังดูแลลุงป้อมมาลุงป้อมถึงไม่ถูกโจมตีมาก่อนนั้นเราดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ไปเอาใจแล้วก็แนะนำท่านไปทิศทางที่ผิดๆนั่นหมายความว่ามีคนชี้นำแล้วไม่มาสภาแล้วตอนนี้โดนร้องถึงท่านนี้แล้วด้วยเราก็ต้องฟังเหตุผลว่าท่านลาเพราะอะไรนะครับที่ผู้กองบอกว่าถ้าอยู่แล้วลุงป้อมจะไม่โดนโจมตีหมายเพราะว่าคนที่อยู่กับลุงป้อมตอนนี้ไม่ดูผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่าถ้าผมอยู่นะครับในฐานะเป็นเลขาผมก็ต้องดูแลสมาชิกพรรคทุกคนรวมท่านหัวหน้าอันนี้คือเลขาคุณต้องดูแลใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านต้องดูแสดงว่าที่โดนอย่างนี้เพราะว่าแม่บ้านไม่ดูแลไม่ทราบครับไม่อยากรู้ข่าววิจารณ์แม่บ้านไม่สามารถปกป้องไม่ทราบครับไม่ทราบครับถ้าแนะนำลุงได้คุณเก่งผมว่ารักษา20คนให้มันอยู่ดีๆเถอะอย่าปล่อยเขาหนีไปไหนอีกตอนนี้มีสัญญาณอะไรมาบ้างไหมคะเพราะว่าบางคนเขาก็เคยคุ้นเคยกับพี่เราก็คุยกันนะผมไม่ได้โกรธใครนะครับเราก็เข้าใจความรู้สึกของเขานะครับคนที่ยังอยู่จะข้ามมาฝั่งนี้ไหมคะไอ้ฟังผมไม่รับอยู่แล้วนะครับผมพอเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมไปทำอะไรพรรคเขาอีกแม่มองยังไงก็ว่าหลังจากที่ออกก็มีคนทยอยออกก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการเป็นนักการเมืองนะครับเขาก็ต้องดูว่ามันรอดหรือเปล่าอนาคตมีอนาคตหรือเปล่านักการเมืองทุกคนต้องการมีอนาคตเพราะคนที่ไปก็กลัวว่าพลังประชารัฐจะไม่รอดไม่ทราบจะให้ตอบตรงๆโอเคนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า8คนอะไม่กี่อาทิตย์แล้วครับ